วันนี้แหละคุณผู้ชมผมได้สูตรจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานะครับอย่างของผมนี่กินได้ทั้งเช้าสายบ่ายเย็นเลยนะครับหมูแบบนี้จะเอามาหมักให้นุ่มๆนะฮะแล้วก็มาทำเมนูราดหน้าหมูหมักครับวันนี้เราเอาสูตรเคล็ดลับการทำหมูปิ้งสูตรใหม่ของนานามาฝากค่ะนานาจะชวนคุณทำหมูปิ้งกะทิกับน้ำจิ้มแจ่วที่รับรองว่าทำง่ายอร่อยด้วยเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับ